้องบอกเลยนะครับว่าส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้สังคมเป็นแบบนี้ก็เนื่องมาจากว่านะครับช่องข่าวบางช่องหรือสำนักข่าวบางข่าวที่บอกว่าตัวเองเป็นช่องข่าวนะครับเอาข่าวออกมาแล้วก็ใส่สีตีไข่นะครับพาดหัวข่าวให้คนรู้สึกตื่นเต้นให้คนรู้สึกว่าคิดไปต่างๆนานาให้คนคิดไปจินตนาการไปเองเพราะนักข่าวก็รู้อยู่ว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านเนื้อข่าวเพียงแต่แค่พาดหัวข่าวนะครับเพื่อให้ดูแบบแรงเพื่อให้ดูนี่ใส่สีตีไข่เข้าไปทั้งจริงๆเนื้อข่าวเองอ่ะมันไม่ใช่ด้วยซ้ำนี่แหละครับการทำข่าวแบบไม่มีจรรยาบรรณนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าคนที่ไปเสพข่าวเองก็ไม่ได้เข้าไปอ่านข่าวคืออ่านเขาเรียกอะไรอ่านหนังสือไม่เกิน3บรรทัดไม่รู้ว่าเนื้อข่าวข้างในอ่ะที่เอาออกมามันคืออะไรแน่แล้วบางทีข่าวก็เข้าไปนะแทนที่จะเอาข้อมูลนะครับเฉพาะข้อมูลของแหล่งข่าวหรือของคนที่ออกของคนคนนั้นอ่ะมาแต่เปล่าใส่สีตีไข่เอาความคิดตัวเองไปใส่เอาพูดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับใส่สีตีไข่ให้ข่าวเป็นอีกอย่างนึงทำให้การบิดเบือนนะครับข้อมูลที่เท็จจริงแล้วทำให้คนเข้าใจผิดแบบนี้แหละครับการทำข่าวที่มันมีจรรยาบรรณแบบนี้แหละครับข่าวที่มันทำออกมาแล้วมันดีผมถามนะครับวันนี้ผมไปเจอนะครับข่าวของคุณหมอธวัชชัยนะครับซึ่งมีช่องข่าวช่องหนึ่งนะครับเป็นคนเอามาลงนะครับซึ่งช่องข่าวช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าที่เขาเอามาลงนะเขาเอามาลงแบบนี้ครับเนี่ยไปดูครับนี่แหละครับช่องข่าวที่ใส่สีตีไข่เวลาที่จะเอาข่าวมาลงก็ดูเลยครับนะครับลงซะใส่สีตีไข่คนเราเนี่ยเวลาอ่านหนังสือก็อ่านไม่ถึง3บรรทัดอ่านแต่ข้างหน้าแต่ไม่เคยอ่านเนื้อข่าวว่าคืออะไรนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณหมอไม่เคยพูดว่าหลักฐานเด็ดนะครับคุณหมอไม่เคยพูดนะครับว่าคดีน้องตะโมไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนนะครับดูข่าวพาดหัวข่าวครับอึ้งข้อมูลหลักฐานเด็ดอดีตสัญญาแพทย์บอกตำรวจว่าคดีแตงโมไม่เคยเปิดที่ไหนคำถามคือไม่เคยเปิดที่ไหนอะไรครับคุณหมอไม่เคยบอกว่าเป็นหลักฐานเด็ดคุณหมอเปิดแต่ข้อมูลหลักฐานทางวิชาการเท่านั้นแต่นักข่าวมาใส่สีตีเข่าใส่สีตีไข่ปั่นข่าวแบบนี้มันใช่เหรอครับคุณนักข่าวครับช่องข่าวอ่ะทำข่าวให้มีจรรยาบรรณบ้างนะครับไม่ใช่เอาแต่ปั่นอย่างเดียวแล้วทำให้คนเข้าใจผิดผลสุดท้ายสิ่งที่คุณหมอทำดีกับทุกคนมองว่าไม่ดีขึ้นมาอีกมันไม่คุ้มนะครับนี่คือหน้าข่าวที่เขาเอามาลงครับและก็ไม่ได้หลายๆคนไม่ได้คลิกเข้าไปดูไหนที่คลิกเข้าไปดูไหนเขาก็มีการแต่งเติมเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เอาที่โพสต์ของคุณหมอนะครับสองโพสต์สามโพสต์เอามายำรวมกันนะครับแล้วก็ใส่จินตนาการของตัวเองไปแล้วโพสต์มาไปครึ่งคนอ่านบางทีก็เข้าใจผิดนะครับถ้าเกิดคนไม่ได้ติดตามของคุณหมอสวัสดิ์ชัยเนี่ยก็เข้าใจผิดผมถามหน่อยนะครับว่าตั้งแต่คุณหมอโพสต์ออกมาเนี่ยนะครับที่ผมติดตามโพสต์ของคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาไม่เคยพูดถึงว่าเป็นหลักฐานเด็ดหรือไม่เคยพูดว่าหลักฐานนี้ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนเพราะอะไรครับเพราะข้อมูลส่วนใหญ่มันก็อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วถูกต้องไหมอยู่ในของถ้าเกิดว่าเรื่องของ GPS เรื่องของอะไรเงี้ยมันก็อยู่ใน VTR ที่ตำรวจนะครับมีการแถลงข่าวเมื่อวันที่26อยู่แล้วคุณหมอไม่เคยบอกนะครับว่าไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนคุณหมอไม่เคยบอกว่าเป็นหลักฐานเด็ดแต่คุณหมอโพสต์ในเชิงทางวิชาการข้อมูลในทางวิชาการข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลจริงแค่นั้นเองเปิดเผยออกมาแต่ไม่ได้บอกเลยว่าเป็นหลักฐานเด็ดในคดีของน้องแตงโมคุณหมอไม่เคยพูดเลยนะครับและก็ไม่บอกไม่เคยพูดด้วยว่าหลักฐานนี้ไม่เคยเปิดที่ไหนแต่ดูนักข่าวเอามาโจหัวด้วยครับอึ้งหลักฐานเด็ดคืออะไรครับโจหัวแบบนี้เพื่ออะไรแล้วคนก็เข้าใจผิดหาว่าหลักฐานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคำเนี้ยนะครับอึ้งหลักฐานเด็ดแต่คนเข้าไปดูก็มันก็ไม่เด็ดอะไรมันเป็นหลักฐานข้อมูลทางวิชาการธรรมดาคนก็มีความรู้สึกไหนหลักฐานเด็ดเพราะอะไรครับเพราะนักข่าวจั่วหัวแบบนี้นะครับจั่วหัวข้อข่าวแบบนี้ทำให้คนเข้าใจผิดทำให้คนนะครับเข้าใจเป็นต่างๆนานาขอโทษนะครับคุณจะทำข่าวแน่เข้าใจครับว่าคุณต้องการเรตติ้งคุณต้องการที่จะได้ข้อมูลแต่ในการที่คุณไม่มีจรรยาบรรณของการทำข่าวแบบนี้แล้วทำให้คนนะครับที่เขาทำอยู่นะได้รับผลกระทบในการวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ลบเพื่ออะไรครับคุณเป็นช่องข่าวสมควรมีจรรยาบรรณในการทำข่าวบ้างนะครับฝากเอาไว้นะครับสำนักข่าวแต่ละสำนักช่วยนะครับพาดหัวข้อข่าวให้มันตรงกับความจริงอย่าพาดหัวข้อข่าวเพื่อเรียกเรตติ้งแล้วไม่สนใจอะไรทั้งนั้นการพาดหัวข่าวข้อข่าวแบบนี้ผมถือว่าไม่มีจรรยาบรรณ